สวัสดีครับผมพงศ์หนพันธยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนในช่วงสัปดาห์นี้ดวงปังโชติลาภแรงนะคำพูดเหมือนลิ้นสาลิกาเลยอ่ะโอ้ได้แก่ผู้ที่เกิดแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับดาวประจำตัวของท่านอยู่ในเรือนราภะนะราภะแปลว่าลาภผลนะฮะหรือว่าคือเป็นราภะเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่มีนาแล้วนะครับพอเดือนเมษายนเนี่ยดาวของท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นราภะอยู่คือมันสวยอยู่เรียกว่าด้านล่างผมเนี่ยน่าสนใจมากใช้ได้นะฮะแล้วดาวพระพุธเองเนี่ยคือมันแปลว่าดาวคือมันสร้างจากชั้น17เชือกคือแปลว่าฉลาดหรือการสื่อสารดาวพระพุธจำเลยคือการสื่อสารการพูดการจาการเจรจามันอยู่ในเรือนราภะเนี่ยฉะนั้นปั๊บตรงเนี้ยสัปดาห์เนี้ยท่านจะพูดจาหรือติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าท่านทำด้วยตัวเองนะครับจะประสบความสำเร็จรัวนะฮะเรียกว่าละไม้คล้ายเหมือนลิ้นสลิกาเลยนะฮะสลิกายัดเข้าเง่าปากเลยทีเดียวนะเอางี้ครับถ้าท่านศึกษาโหราศาสตร์นะครับให้ดูตามรูปผมจะพูดจะใช้ฟังนะฮะดาวพฤษภคือดาวประจำตัวของท่านคือดาวพฤษภเห็นไหมฮะอยู่ในเรือนราภะนะครับและคราวนี้ปั๊บเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยคือดาวแห่งการสื่อสารมาจรร่วมกันเนี่ยแล้วมันทำการโยกกับลัคนาโยกคือนับ3หรือสัมพันธ์กับลัคนาแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้คือตัวแปรคือตัวท่านนั้นต้องทำเองเพราะว่าดาวพระพุธมันอยู่กับดาวของตัวท่านนะฮะทำเองจึงก่อเกิดรายได้หรือลาภผลมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นปั๊บสัปดาห์นี้อย่ารีรอครับอย่ารอโอกาสครับให้รีบไขว่คว้ามาแต่ปัญหามันคืออยู่ต่อจากนี้คือไอ้พระอังคารเนี่ยทำการย้ายเข้ามาในส่วนตนุนะหรือตัวท่านในวันที่13เมษายนแปลว่าอุปสรรคและปัญหาต่างจะเคลื่อนแล้วเข้ามาปะทะแล้วนะครับเพราะพระอังคารเนี่ยเจ้าเดิมเรือนเลยคืออะไรครับตายหาทะเลวินาศจ้าฉะนั้นปั๊บแม้ทุกอย่างกำลังมือขึ้นแต่อาจจะเสียหายได้อันเกิดจากอารมณ์ของตัวท่านเองของขึ้นง่ายฉะนั้นปั๊บจุดนี้ระมัดระวังพระอังคารเทพเหมือนสงครามนะครับเพี้ยนนะบ้าพลังจุดนี้ระมัดระวังด้วยนะฮะและพระอาทิตย์เข้าเรือนพันธุจะย้ายเข้าเลยวินาศต่ออีกต่อเนื่องเลยคือวันที่14เมษายนต่อเลยแปลว่าท่านอาจจะทะเลาะกับญาตินะเจ้าเรือนพันธุไงหรือว่าในส่วนของญาติเจ็บป่วยก็ได้ฉะนั้นเมื่อรู้ล่วงหน้าปั๊บเนี่ยป้องกันเอาไว้นะครับผมคือแปลว่าป้องกันอะไร1มุ่งทำงานไปบู๊ไปนะครับผมอย่าไปงับใครอย่าไปกัดใครควบคุมอารมณ์ตัวเองที่ดีและจะผ่านพ้นไปได้ดูดีครับผม